สภาพก่อนโอเคสวัสดีครับก็นี่ก็เป็นรถอีกคันหนึ่งจะมาปั้นกันนะครับคันนี้จะไปวิ่งแพนด้านะครับก็สภาพประมาณนี้นะครับให้ดูรอบๆก่อนเป็นเวฟ100 SU Box นะครับปี2005สภาพก็ผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานก็จะเอามาปลุกคืนชีพนะครับจะทำให้สวยเลยครับโปรเจกต์ของคันนี้ก็วันนี้คร่าวๆก็คือได้ทำให้มันติดนะสตาร์ทติดนะครับก็ได้เปลี่ยนขบูนะเป็นเวฟ125ละสายคันเร่งเวฟ125นะครับขบูเวฟ125ตัวที่ไม่มีเซ็นเซอร์นะของเทียมนะครับ200กว่าบาทอันนี้ตอนแรกเจ้าของรถก็ซื้อขบูตัวนี้มาใส่แล้วเว็บร้อยแล้วก็เหมือนซ่อมไปตั้งนานแล้วก็จอดทิ้งไว้แต่ตอนนี้ขบูนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะ ส่วนวันนี้ก็เลื้อออกหมดเลยนะครับปอดเปิดไม่ใช้แล้วนะครับตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะอันเนี้ยตัวปอดมันนะฮะตัวบำบัดไอเสียนะครับก็เอาออกเลยก็นี่เลยครับก็จะใส่เป็นขบูเลยนะขบู125ตอนนี้นี่เห็นที่พื้นนะครับน้ำมันเครื่องหยดนะครับซีนอะไรซีนฝั่งโซลาลิ้นก็รั่วนะแล้วก็ต่อสายน้ำมันอะไรเรียบร้อยแล้วจะเปิดไฟให้ดูนี่นี่ครับดูสภาพหน้ากากไม่มีก็ตามนั้นเลยนะเอามาจากต่างจังหวัดนะครับเป็นรถของน้องที่ขี่แพนด้านะครับก็จะมาทำช่วยกันโมนะครับเจ้าของรถบอกเต็มที่นี่วันนี้อุดอีจีอาร์นะครับนี่ใช้น็อตอุดไว้แค่นี้กันแล้วก็ครู125ตัวนี้ก็มีก๊อกปิดเปิดน้ำมันแจ๋วตัวนี้ไม่ต้องจูนเลยนะครับขบู125ตัวนี้ก็ใส่ได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยเรามาดูสภาพเบาะโอ้โหไม่มีน็อตสักตัวนะฮะอยู่บล็อกก็ภาพประมาณนี้เลยเหมือนเป็นรถวัยรุ่นเคยแต่งมาครับเจ้าของรถบอกเมื่อก่อนก็แต่งเยอะอยู่เหมือนกันคันนี้ก็ตอนนี้สภาพก็เป็นแบบนี้เลยถังน้ำมันก็ผุนะครับมีหนิมมีหนิมเดี๋ยวต้องล้างนะมีท่อก็แต่งนะครับคันนี้เท่าที่เช็คตะกี้ลองขี่แล้วมีคัทนะครับฝั่งคัทยังดีอยู่นะครับคัทดีมากตึงเปียกเลยกดสับโดดได้เลยอ่ะอันนี้เสื้อหลวมนะครับควันออกท่อแล้วซีนกั้นวงกั้นวาล์วน่าจะไปหมดแล้วก็เดี๋ยวจะทำการอัปเกรดให้หมดเลยอันนี้ก็ระบบไฟอะไรก็ยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูกันเลยดีกว่าหน้าใหม่ก็นี่จะเปลี่ยนฝาครอบนะครับเบรกหน้าเขาให้มีกระจกได้ไงวันนี้ก็เปิดสวิตช์แล้วนะไฟแบตจะไม่มีนะนี่กระทืบแบบเบาๆกระทืบเบาจริงๆครับมันดีอ่ะติดเลยเดี๋ยวนิ่งๆนะนี่ไม่ได้จูนอะไรเลยใส่ขบูปุ๊บก็สตาร์ทติดเลยคอท่อนี่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะครับก็ต้องทำหลายอย่างอยู่เหมือนกันเดี๋ยวคันนี้จะซื้อลูก53 Lazada มาใส่นะครับเป็นวัยรุ่น Lazada นะครับประมาณนั้นเลยขบูก็ขบู Lazadaคันนี้ก็จะเน้นของออนไลน์เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นชิ้นเล็กๆยิบๆย่อยๆก็จะไปซื้อแถวร้านอะไรแถวนี้นะครับ
แต่ถ้าอันไหนเป็นของแต่งก็จะเป็นวัยรุ่นลาซาด้าประมาณนั้นเลยแต่ชุดสีเดี๋ยวเบิกใหม่หมดเบาะเบิกใหม่ล้อเดี๋ยวล้อใหม่โชคดีอยู่แล้วนี่โชคเทียมนะโชคหน้าโชคเทียมใส่น้องเขาใส่มาแล้วก็พอได้ครับพอใช้ได้ใช้ไปก่อนรถวิ่งงานนะครับก็คันนี้จะไม่เน้นฝานะฝาจะเดิมแคมเดิมนะครับแต่จะเปลี่ยนเป็นแค่ลูก53กับคบู125คอก็เดิมนะครับคอของเว็บร้อยก็เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้เพิ่มเลยครับนี่ครับคบูเย็นนะครับกำลังจะเย็นแล้วแต่ตะกี้สตาร์ทแป๊บเดียวต้องวิ่งซะหน่อยจะเย็นก็คือของไม่ได้สมบูรณ์นะครับดูดอากาศได้ดีนะไม่ท่วมไม่โอกไม่อ้างนะครับก็มีอะไรอีกก็สภาพเดี๋ยวต้องล้างทั้งคันแหละประมาณนั้นเลยนี่ท่ออะไรเนี่ยโอ้ท่อระบายไอ้น้ำมันปะเนี่ยมีตัวอะไรทำรูด้วยนี่รถคันนี้เคยเอายกเครื่องลงนะเนี่ยดูน็อตสิผมว่าน่าจะใช่มันจะของรถจีบสาวอยู่นะครับ ยังเหลือยังหลงเหลือไฟท้ายไม่รู้เบิกใหม่มาหรือเปล่านะเดี๋ยวคันนี้ก็จะจัดทรงใหม่ประมาณนั้นแหละโอเควันนี้เป็นการแนะนำตัวของรถคันนี้นะครับก็จะเอาคันนี้มาเป็นโปรเจกต์ต่อไปนะครับในการแต่งนะครับอันนี้ก็แต่งเต็มเหมือนกันเต็มในทางที่ว่าใช้งานแล้วก็ประหยัดนะครับเน้นประหยัดอันนี้ไม่เน้นแรงนะคันนี้จะต้องเน้นประหยัดนะครับก็จะใส่แคมเดิมนะครับแคมเดิมแต่เป็นลูก53ขบวน125ก็จะให้อัตราเร่งที่ดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับก็จะประมาณนั้นเลยพอรถวิ่งงานนะครับต้องใช้งานจริงๆถ้า งบเหลือนี่จะแปลงเป็นหัวฉีดนะถ้าหัวฉีดนี่จะประหยัดมากเลยแต่เดี๋ยวไว้ถามเจ้าของกันสู้ไหวไหม ประมาณนั้นเลยก็อยากลองแปลงหัวฉีดอยู่เหมือนกันแต่ขบูก็โอเคครับเราไม่ได้เน้นทำแรงครับยังไงก็ประหยัดครับขบูเวฟอ่ะก็มีอะไรอีกล้อนี่ไม่รู้ของยี่ห้ออะไรนะนี่แต่แบบโอ้ยตด แข็งมากนะครับไม่มีดุ้งเลยเก่าขนาดนี้ไม่มีดุ้งเลยตัวนี้น่าจะก็แต่ที่สอบถามเจ้าของมาก็สมัยก่อนก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันคันนี้จะดูสภาพในการเวลาที่ผ่านไปนะก็แบบว่ามีตัวอะไรเข้าไปทำรูทำรังนะโอ้อะไรขนาดนั้นวะตั้งแต่ไปอยู่ในดงมาเลยเนี่ยมันเป็นแบบแมลงดินอะแมลงดินทรายล้วนๆเลยครับน่าจะอยู่ในไร่มันสำปะหลังอะคันนี้เนี่ยดูแมลงเขาไปอยู่นะก็ปล่อยไว้งั้นแหละเก็บไว้คันนี้สิ่งสำคัญที่สุดของคันนี้ก็คือนี่ฮะนี่เลยสายสินของวัดอะไรไม่รู้นะฮะโอเคก็คงหมดแล้วแหละไม่มีอะไรแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันไปเจอตอนที่มันอัปเดตนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจริงๆคันนี้น่าจะสอบถามเจ้าของนะว่าประวัติมันเป็นประวัติความเป็นมาเป็นยังไงนะเดี๋ยวต้องให้เจ้าของเล่าดูบ้างนะครับแต่ว่าแค่นี้แหละวันนี้ก็ไปก่อนละบ๊ายบายครับ